แป้งทอดกรอบสักหน่อยค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบถ้าใส่ก็จะเพิ่มความกรอบขึ้นมาเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะมีน้ำมันร้อนแล้วนะก็ใส่ใบกะเพราไปทอดก่อนทอดใบกะเพราให้หอมก่อนนะให้กรอบหอมตักขึ้นมาเราก็จะใช้น้ำมันที่เราทอดใบกะเพรานี่แหละจะได้หอมกระเด็นหน่อยนี่ปลาดุกเราก็เหลืองแล้วนะคะก็จะตักขึ้นเลยได้ตัวเล็กมาค่ะไอ้ตัวใหญ่ก็จะออกสวยๆหน่อยนะคะชิ้นก็จะโตหน่อยน่าทานน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟค่ะใส่ตรงกลางใส่พริกแกงพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงจ้ะลงไปผัดให้หอมๆ